ที่ศศิยดาภูคังหรืออุ๋ยเจ้าของร้านเสริมสวยนางฟ้าซาลอนในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการเสริมสวยที่รับมาจากครอบครัวตัดผมฟรีให้กับเด็กและผู้สูงอายุเพื่อตอบแทนอาชีพเสริมสวยซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวที่ทำให้เธอมีงานทำและมีรายได้อย่างเช่นทุกวันนี้ไปพร้อมกับการตอบแทนสังคมคือเราอยากตอบแทนอาชีพแล้วก็อยากตอบแทนสังคมเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพของพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็มันทำให้ครอบครัวเรามีกินมีใช้มาได้ทุกวันนี้เราก็เลยพอเรามาทำเองเราก็เลยอยากที่จะตอบแทนก็เลยเริ่มทำมาตั้งแต่ในร้านอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็10กว่าปีที่ผ่านมานะคะก็คือถ้ามีคนแก่หรือว่าเด็กอ่อนเงี้ยค่ะมาตัดผมเราก็จะตัดให้ฟรีเลยช่วงแรกกับการทำงานด้านจิตอาสาอุ๋ยเริ่มต้นด้วยการตัดผมฟรีให้กับเด็กและผู้สูงอายุที่เดินทางมาที่ร้านแต่ช่วง4ปีที่ผ่านมาเธอได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอตระเวนมาให้บริการตัดผมผู้ป่วยตามชุมชนต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอโดยไม่รับค่าใช้จ่ายคุณป้าวัย63ปีคนนี้คือหนึ่งในผู้ป่วยที่อุ๋ยตัดผมให้มานานหลายปีทันทีที่เจอกับอุ๋ยคุณป้าโบกมือทักทายและมีสีหน้าแววตาที่สดใสสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ทั้งสองคนมีให้กันเพราะนอกจากจะมาตัดผมแล้วอุ๋ยจะแวะเวียนมาพูดคุยสร้างกำลังใจคลายความเหงาให้คุณป้าด้วยสิ่งที่ได้จากการมาเป็นจิตอาสานะคะก็คือเราได้ความสุขแล้วก็มันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตว่านอกจากเราสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วเรายังเผื่อแผ่สิ่งที่เรามีนะคะให้กับสังคมมันก็ทำให้เราแบบว่ามีความภาคภูมิใจที่ชีวิตเราเกิดมามันไม่ได้ทำแค่ประโยชน์เพื่อตัวเองแต่เรายังทำเพื่อผู้อื่นด้วยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการคืนกำไรให้สังคมแต่ในวันนี้เธอได้ส่งต่อน้ำใจไปยังพื้นที่อื่นๆโดยการชักชวนร้านเสริมสวยในพื้นที่รวมกว่า30คนในชื่อช่างทำผมเมืองเนอทำหน้าที่จิตอาสาเดือนละครั้งไปตามชุมชนต่างๆเพื่อตัดผมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งสิ่งที่จิตอาสากลุ่มนี้ได้รับคือความสุขที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหนช่างที่อยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะคือถ้าใครอยากทำเราก็ยินดีที่จะรับแล้วก็มาจากนอกพื้นที่ก็มีต่างจังหวัดก็มีค่ะแล้วก็เราก็จะหาวันที่ตรงกันในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยก็จะประมาณสัก10คนก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเงี้ยค่ะศศิยดาภูคังคือหนึ่งในบุคคลที่เลือกตอบแทนสังคมด้วยการใช้ความสามารถที่มีทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะการให้มีหลายรูปแบบใช้เพียงแรงกายและความตั้งใจทุกคนทุกอาชีพก็สามารถเป็นผู้ให้ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะโอเคนะกินข้าวเยอะๆรู้เปล่าบ๊ายบายสู้ตายสิสู้ตายยังไงสู้ตายสู้ตายอย่างนี้สิสู้ตายนะธนพงษ์รพานุสิทธิ์ถ่ายภาพธรมนไพศาลสุนทรกิจTN24ช่อง16รายงานแหมขอบคุณขอบคุณคุณเป้พาไปดูแล้ววันนี้หนุ่มๆไม่มีผิดหวังแน่นอนโอ้ไม่ใช่ละพี่อุ๋ยสวยมากสวยทั้งกายสวยทั้งใจหน้าสวยใจก็สวยคือไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ยากไร้เลยอะแต่เอาความสามารถของตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ให้ดีที่สุดแค่นี้ก็คือน่าชื่นชมมากๆแล้วจำชื่อนี้ไว้นะคะเจ้าของร้านซาลอนที่สุพรรณบุรีคุณอุ๋ยศศิยดาภูคังใช่หน้าสวยใจสวยอายุเนี่ยลืมไปเลยฮะเพราะว่าพอความดีมันอยู่ข้างในอ่ะสิ่งที่ดีๆมันออกมาข้างนอกมันทำให้ตัวเขาเนี่ยดูยังไงก็เห็นไหมดูสาวอ่ะแล้วถ้าเกิดใครแบบเขาก็ยังสาวเดี๋ยวปีตายเลยสาวไงถ้าเกิดใครมีความสามารถประเภทเดียวกับคุณอุ๋ยคือทำผมเก่งอะไรเก่งแล้วอยากจะไปรวมทีมกับคุณอุ๋ยเวลาไปเป็นจิตอาสาลองติดต่อกันไปดูนะคะใช่ได้ร่วมกันทำดีได้ที่ทำมาเป็น10ปีแล้วนะใช่โอ้ยอดเยี่ยมมากปรบมืออีกทีอีกคนนึงค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็เบนตบมือให้